คุณสามารถที่จะลดน้ําหนักได้หุ่นดีขึ้นได้โดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยไม่ต้องซื้ออาหารเสริมไม่ต้องออกกำลังกายเพิ่มคุณเพียงแค่ใช้ความคิดคุณเท่านั้นวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคให้คุณฟังนะครับก็คือเรื่องนี้ผมเอามาจากการทดลองนี่ชื่อว่า h o t e l m a z e Experiment ซึ่งเป็นการทดลองของศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาชื่อว่าคุณอเลนแลนเจอร์ เธอได้เอาแม่บ้านที่ทำงานในโรงแรมนะครับมา84คนซึ่งแม่บ้านเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มที่1อ่ะทุกเช้าก่อนที่แม่บ้านอ่ะจะเริ่มทำงานเหล่าแม่บ้านจะถูกบบลฟว่าแบบการที่แม่บ้านอ่ะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นก,า,การดูดฝุ่นซักผ้าจัดเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเทียบได้กับการออกกำลังกายมันมีประโยชน์กับ การเต้นของหัวใจยังไงมันเบิร์นได้กี่แคลอรี่พูดถึงเรื่องการที่งานที่พวกเขาทำมันลิงก์กับสุขภาพได้ยังไงทุกเช้าเลยนะครับแต่กลุ่มที่2ก็ปล่อยให้แม่บ้านทำงานไปโดยไม่ถูกบลิฟอะไรเลยก็คือปล่อยให้ทำงานตามปกติผ่านไป1เดือนนะครับผลปรากฏว่าศาสตราจารย์คุณอเลนแรงเชอร์ก็เอากลุ่มแม่บ้านทั้งสงกลุ่มมาตรวจวัด ค่าสุขภาพต่างๆผลที่ได้มันน่าช็อกมากครับมันน่าอึ้งมากเลยก็คือว่ากลุ่มที่1ที่ถูกบลิฟถึงประโยชน์ของการทําความสะอาดเนี่ยมันดีกับสุขภาพยังไงอะ่ะมันมีสุขภาพอินดิเคเตอร์ต่างๆดีขึ้นหมดเลยนะครับอย่างเรื่องที่1คือน้ำหนักตัวลดลงเรื่องที่2นะครับปริมาณไขมันในร่างกายก็ลดลงความดันลดลงเรื่องที่ส่ สัดส่วนของเอวกับสะโพกก็ลดลงก็คือพูดง่ายๆมีหุ่นที่ดีขึ้นแต่ผลที่มันน่าช็อกอีกคือว่าพอไปตรวจกลุ่มที่สองอะแม่บ้านที่ทำเหมือนเดิมแต่ไม่ถูกบรีฟทะทำเหมือนกลุ่มแรกเลยอะปรากฏว่าอินดิเคเตอร์ด้านสุขภาพทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะคุณคิดดูดิว่ามันมันน่าอึ้งแค่ไหนอะมันทำให้เรารู้ว่าเนี่ยคือพลังของความเชื่อ,อครับมันคือพลัง ของจิตใจที่มีผลต่อร่างกายแล้วเรื่องนี้เราได้ประโยชน์ยังไงคุณสามารถเอาเรื่องนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันคุณได้เช่นสมมุติว่าเวลาคุณน่ะต้องเดินไปกินข้าวตอนกลางวันใช่ปะ่ะแล้วคุณรู้ว่าคุณต้องเดินแบบเออกี่ร้อยเมตร่ะคุณอาจจะคิดในใจก่อนก็ได้ว่าเออการที่เราเดินระยะเนี่ยไปกินข้าวเนี้ยเท่ากับว่าเราเบิร์นได้หลายสิบแคลอรี่เลยนะการที่เรากําลังเดินขึ้นบันไดอ่ะ มันดีกับหัวใจยังไงมันดีกับสุขภาพยังไงการที่เราลุกขึ้นมากวาดบ้านจัดเก็บของนู่นทำไรนู่นนี้นั่นอะ่ะมันดีกับร่างกายดีกับกล้ามเนื้อดีกับรูปร่างเรายังไงแค่คุณคิดอ่แล้วคุณทําเหมือนเดิมอะ่ะคุณสุขภาพดีขึ้นได้อะ่ะคุณว่ามันดีไหมเท่ากับว่าทั้งชีวิตคุณเลยนะคุณกําลังจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้โดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยทําเหมือนเดิม สุขภาพดีขึ้นไปทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยไปลองทำกันดูนะครับ